ในโลกที่แสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายรูปแบบความรักจึงเกิดขึ้นท่ามกลางผู้คนที่เวียนมาพบบางคนมีความรักที่สวยงามมีคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปได้วยกันแต่บางคนอาจไม่ได้เจอคนที่ดีอย่างที่จินตนาการเอาไว้การอยู่คนเดียวอาจทำให้คุณมีความสุขกว่าการมีคู่ก็ได้หลายคนอาจจะไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะกลัวเหงา แต่จริงแล้วการอยู่คนเดียวมันจะทำให้คุณเป็นอิสระทำให้คุณได้เรียนรู้ที่จะสนุกสนานและเห็นความงดงามของความสันโดษถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ก็เบื่อเต็มทีเวลาโดนถามว่าทำไมมานั่งคนเดียวหรือทำไมกินข้าวคนเดียวคลิปนี้จะทำให้คุณมองเห็นความสำคัญของนิสัยรักสันโดษของคุณแจ่มชัดขึ้นคุณจะค้นพบประโยชน์จากมันได้มากขึ้น แล้วคุณจะชอบอยู่คนเดียวมากขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรคนเดียวและชอบให้มีใครอยู่ด้วยตลอดเวลาคุณก็จะได้เปิดมุมมองชีวิตใหม่ๆได้ลองใช้ประโยชน์จากความสุขสงบของการได้อยู่ลำพังและได้สัมผัสกับอิสรภาพอีกระดับที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนการอยู่คนเดียวมันไม่ได้หมายถึงการปิดตัวเองไม่ได้หมายถึงการเลี่ยงสูงสิงกับใคร แต่มันคือการใช้ชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมโดยที่ยังตั้งมั่นในความคิดของตัวเองและรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้การอยู่คนเดียวมีประโยชน์มากมายประโยชน์ข้อแรกของการอยู่คนเดียวคือได้เป็นตัวของตัวเองและมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองในขณะที่คุณต้องพยายามทำตัวให้อีกคนหันมาสนใจหรือทำบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของใคร การอยู่กับตัวเองจะทำให้คุณได้ทำอะไรเพื่อตัวเองได้พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นคุณจะได้ทำอะไรที่อยากทำโดยไม่ต้องมีใครมาคอยขัดใจเวลาที่คุณอยู่กับผู้คนพลังงานของคุณมันจะถูกใช้ไปค่อนข้างมากเพราะบางครั้งคุณต้องทำหรือเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่คุณทำเพื่อรักษามารยาทรักษาคำพูดคำจาและทำให้คนอื่นมีความสุข การได้อยู่คนเดียวมันจะทำให้คุณทำทุกอย่างที่ตัวเองมีความสุขได้โดยไม่จําเป็นต้องฝืนทำในสิ่งที่คนชื่นชอบข้อที่สองได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงและสร้างความสุขให้ตัวเองได้ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณนำเข้ามาในชีวิตเพียงแค่คุณไม่นำเอาความทุกข์ใจไม่นำเอาคนที่ทำให้คุณทุกข์ใจเข้ามาอยู่ในชีวิต คุณก็มีความสุขที่สุดแล้วการอยู่คนเดียวมันจะทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นอิสระมากขึ้นช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพียงลำพังมันจะสอนให้คุณไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นสอนให้คุณพึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้นข้อที่สามได้มุมมองใหม่ๆเมื่อคุณค้นพบความแตกต่างระหว่างความเงากับความสันโดษ คุณจะคิดได้ว่าการอยู่คนเดียวมันสร้างประโยชน์ให้กับคุณได้เพราะบางครั้งแม้คุณจะพยายามโฟกัสไปที่งานแต่สมาธิของคุณก็เสียไปกับสิ่งรอบตัวการปลีกตัวมาอยู่คนเดียวบ้างมันจะทำให้คุณมีช่องว่างได้คิดทบทวนมากขึ้นมันจะช่วยให้คุณได้พัฒนาความคิดทำให้เกิดมุมมองหรือไอเดียใหม่ๆได้ไม่ยากข้อที่สี่ ได้ความมั่นใจและได้เผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณจะกล้าตัดสินใจโดยไม่ต้องถามความเห็นจากคนรอบข้างคุณจะกล้าจัดการอะไรอะไรด้วยตัวเองการทำอะไรด้วยตัวเองมันจะค่อยๆแทรกซึมไปสู่การใช้ชีวิตด้านอื่นๆของคุณด้วยโดยเฉพาะเวลาที่คุณต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นมันจะช่วยให้คุณมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้นการอยู่คนเดียว ไม่ได้แปลว่าเหงาเพราะบางขณะของชีวิตคุณอาจไม่ต้องการใครเท่าเวลาส่วนตัวมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่กับผู้คนตลอดเวลาผลการศึกษาในปี2018ด้านจิตวิทยาสังคมบอกว่าความสันโดษเป็นแนวทางที่ได้ผลสำหรับควบคุมตัวเองการอยู่คนเดียวจะทำให้คุณผ่อนคลายความตึงเครียด จากสังคมภายนอกควบคู่กับกระบวนการคิดมันจะทำให้คุณรู้ความคิดรู้อารมณ์ความรู้สึกและรู้การกระทำของตัวเองเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองจริงๆมันจะทำให้คุณมีสติและรู้ตัวมากขึ้นข้าวจุงบอกว่าลักษณะนิสัยของคนเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ introvert คนเก็บตัวและ e x t เ o v e r t คนชอบเข้าสังคม ซึ่งคนเรามีทั้งสองด้านแต่จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่เด่นกว่าเสมอในทุกๆคนคนชอบคิดว่า introvert คือคนที่ชอบเก็บตัวโลกส่วนตัวสูงซึ่งสองคำนิยามนี้มักถูกมองในแง่ลบมากกว่าแง่บวกเพราะคนส่วนใหญ่นำสองคำนี้ไปเชื่อมโยงกับคำว่าต่อต้านสังคมและไม่รับฟังคนอื่นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็น i n รเ o ิร r t หรือ e x รเ o ิร r t เลย การที่คุณจะเป็น introvert หรือ extrovert นั้นมันไม่ใช่ขาวหรือดำไม่ใช่ถูกหรือผิดและไม่มีฝั่งไหนเหนือกว่าฝั่งไหนแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าคนที่เป็น extrovert น่าคบหามากกว่าเพราะดูเป็นคนเปิดเผยเข้าถึงง่ายพูดเก่งและเข้าสังคมเก่งความจริงแล้วคนที่เป็น introvert นั้นก็มีสังคมในแบบของตัวเองซึ่งถ้าคุณได้เป็นเพื่อนกับพวกเขาแล้ว คุณจะได้อะไรดีๆจากพวกเขาไม่น้อยเลยความจริงแล้วคนอินโทรเว์ช่างสังเกตและเก็บรายละเอียดรอบตัวพวกเรามาทำความรู้จักกับคนอินโทรเวิร์ตกันลักษณะนิสัยแบบอินโทรเวิร์ตนั้นไม่ชอบเข้าสังคมกลุ่มใหญ่และไม่ชอบสูงสิงกับคนที่ไม่รู้จักพวกเขาไม่ได้แอนตี้ผู้คน แต่เป็นเพราะว่าพวกเขาชอบการสนทนาที่มีความหมายและลึกซึ้งมากกว่าที่จะพูดคุยตามมารยาทหรือพูดคุยกันแบบขอไปทีพวกเขาไม่ชอบเป็นจุดสนใจในคนหมู่มากจนทำให้ดูเหมือนเป็นคนขี้อายหรือไม่ก็กลายเป็นคนเย่อหยิงในสายตาใครๆพวกเขาเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองสนใจและรู้ว่าคนรับฟังนั้นใส่ใจที่จะฟังพวกเขา จะไม่เสียเวลาพูดอะไรไปกับผู้ฟังที่ไม่สนใจจะฟังเลยทำให้พวกเขากลายเป็นคนพูดน้อยจริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนคิดเยอะจึงเลือกที่จะพูดเรื่องไหนออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองในขณะที่คน extravert ร,รู้สึกกระปีกระเป๋าวเวลาได้อยู่กับผู้คนได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้เวลากับคนอื่นๆพวกเขาจะรู้สึกเหงาถ้าต้องทำอะไรคนเดียว สำหรับคนอินโทรเวิร์ตนั้นพวกเขาสามารถมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวได้เวลาที่อยู่คนเดียวพวกเขาจะรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังมันทำให้มีเวลาคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆกับตัวเองมันทำให้ผ่อนคลายเพราะไม่ต้องทำอะไรตามใจใครหรือไม่ต้องพยายามคุยอะไรกับใครโดยไม่เกิดคุณค่าใดๆพวกเขาชอบอยู่กับคนสนิทและคนที่รักเพราะมันทำให้เป็นตัวของตัวเองได้ การเป็นตัวของตัวเองของพวกเขาไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่ได้รักหรือไม่ได้แคร์พวกคุณแต่มันเป็นเพราะว่าธรรมชาติของพวกเขาจะดูแลตัวเองและพักผ่อนสมองในเวลาที่อยู่คนเดียวจึงไม่แปลกอะไรที่คนอินโทรเวตจะกินข้าวดูหนังฟังเพลงเดินเล่นหรือทำอะไรหลายๆอย่างคนเดียวได้อย่างสบายใจคนอินโทรเวตคือนักคิดที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะพวกเขาเป็นคนที่ถูกเพื่อนๆถามความเห็นเสมอเพราะทุกคนที่ได้รู้จักกับพวกเขาจะรู้ดีว่าพวกเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเป็นคนคิดมากกว่าพูดความเห็นของพวกเขาจึงมักมีแต่อะไรดีๆพวกเรามาลองเช็คดูว่าตัวเองเป็นคน introvert หรือเปล่าสัญญาณกาวคอนี้ที่จะบอกว่าคุณเป็น i n t o v e r t หนึ่คุณมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอ่านหนังสือกินข้าวดูหนังหรือฟังเพลงคนเดียวคุณก็รู้สึกสุขใจไม่เป็นปัญหาไม่รู้สึกเหงาหรือขาดหายแต่กลับรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนและชาร์จพลังแม้ว่าจะมีงานพบปะสังสรรค์มากมายให้คุณเลือกไปคุณก็ไม่ไปคุณเลือกที่จะเอนจอยเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองมากกว่า 2. คุณคิดอะไรได้ดีเมื่ออยู่คนเดียวคุณไม่ได้ต่อต้านการเสนอไอเดียหรือการถกปัญหากันในกลุ่มแต่เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณมักจะกลั่นกรองความคิดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพไอเดียบันเจิดของคุณมักจะเกิดขึ้นได้ดีเวลาที่คุณอยู่คนเดียว 3. คุณจะเป็นผู้นำที่ดีได้ต่อเมื่อผู้ตามหรือลูกทีมพร้อมที่จะนำตัวเองในระดับหนึ่งคุณสามารถดึงศักยภาพของคนออกมาได้ดี ถ้าผู้ร่วมงานหรือลูกทีมรู้หน้าที่ตัวเองแล้วในระดับหนึ่งคุณไม่ใช่คนที่จะคอยจี้หรือกระตุน้นให้ผู้ร่วมงานหรือลูกทีมทำสิ่งต่างๆจากศูนย์เพราะการทำแบบนั้นต้องใช้แรงมากในการออกคำสั่งต้องคอยพูดคอยเคี่ยวเข็นซึ่งนั่นมันไม่ใช่งานถนัดของคุณ4คุณจะเป็นคนท้ายๆที่เสนอตัวทำอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ยกมือเวลาตอบคำถามในห้องเรียนจนถึงออกไอเดียในที่ประชุมแม้ว่าคุณจะรู้คำตอบหรือมีไอเดียที่ดีคุณก็เลือกที่จะให้คนอื่นเป็นจุดสนใจไปก่อนยกเว้นต่อเมื่อคำตอบนั้นไม่ถูกต้องหรือไอเดียไม่ถูกใจคุณจึงจะเสนอความคิดเห็นของคุณ 5. คนอื่นมักจะถามถึงความคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณสังเกตว่าคนชอบถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องต่างๆนั่นก็เป็นไปได้สูงว่าคุณนั้นเข้าข่ายเป็นอินโทรเวิร์ดคนอื่นอาจคิดว่าคุณช่างสังเกตเลยอยากให้คุณแชร์ความคิดเห็นออกมาจึงทำให้คนอื่นชอบถามความคิดเห็นจากคุณ 6. คุณชอบใส่หูฟังเวลาที่ต้องอยู่ในสังคมหรือสถานที่ที่มีผู้คนไม่ว่าจะขึ้น BTS ขึ้นรถเมล เดินไปทำงานหรือออกกำลังกายคุณมักจะใส่หูฟังเสมอมันอาจจะใช่ที่คุณชอบฟังเพลงแต่ลองถามตัวเองดูดีๆว่าคุณกำลังเลี่ยงที่จะพูดคุยกับผู้คนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่มันก็บอกได้เลยว่าคุณเข้าข่ายอินโทรเวิร์สเจ็ดคุณพยายามหลีกเลี่ยงผู้คนที่กำลังโกรธและเกลี้ยกลาคุณจะไม่อยากเผชิญหน้ากับคนที่อารมณ์ไม่ดีหรือโมโหง่าย ไม่ว่าคนคนนั้นจะระเบิดอารมณ์ใส่ใครคุณก็จะหลีกเลี่ยงเพราะคุณไม่เก่งพอที่จะรองรับอารมณ์รุนแรงแบบนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกหมดแรงห่อเหี่ยวและอึดอัด 8. คุณได้รับอีเมลข้อความและสายโทรเข้ามากกว่าที่คุณส่งและโทรไปคุณพยายามหลีกเลี่ยงการคุยกับผู้คนแม้ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์ก็ตาม ถ้าจำเป็นคุณก็เลือกที่จะใช้วิธีส่งข้อความแทนส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนได้รับมากกว่าเป็นคนส่งข้อความและทําไม้จำเป็นคุณก็จะเป็นคนที่อ่านแล้วไม่ค่อยตอบข้อความด้วย 9. คุณไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่สนิทคุณไม่ชอบคุยกับใครแบบขอไปทีหรือคุยตามมารยาททางสังคมไม่ชอบคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักเป็นอย่างดี แต่คุณจะชอบคุยกับคนที่สนิทใจด้วยแล้วเท่านั้นเมื่อไหร่ที่คุณได้คุยกับคนที่สนิทคุณจะเป็นคนที่คุยเก่งและคุยเยอะมากถ้าตอนนี้คุณรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ดคุณก็คงไม่แปลกใจว่าทำไมคุณถึงมีลักษณะนิสัยในแบบที่ว่ามาการเป็นอินโทรเวิร์ดไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนผิดปกติหรือแปลกแยกจากสังคมแต่คุณคือคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างรอบๆตัว และคุณคือคนที่มีโลกส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพสูงในจำนวนประชากรโลกทั้งหมดมีประชากร25-40%ที่มีบุคคลิกภาพแบบนี้ในทางจิตวิทยาอินโทรเวิร์ดคือบุค,คลิกภาพแบบหนึ่งถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆคือบุคคลิกภาพแบบเก็บตัวบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ดและเอ็กโทรเวิร์ด มีในทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพแบบอินโทรเวนหรือเอ็กโทรเวมากกว่ามันก็คือบุค,คลิกภาพหนึ่งที่อยู่ติดตัวคุณมันคือความเป็นคุณอย่าพยายามบังคับตัวเองให้เป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจงยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นและจงเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ